เดือนนึงไม่ทำรวดเดียวเลยเริ่มต้นจากศูนย์เราจะทำกันเสร็จปะวะเราต้องทำตั้ง7เพลงอ่ะในเวลาแค่นี้เราจะทำได้ไหมโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มต้นด้วยการที่มองเห็นถึงศักยภาพว่าวงเราทำได้เว้ยเราเลยต้องมาชาเลนจ์ไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ศิลปินอะไรหรอกมันคือคนธรรมดาที่พยายามจะทำอะไรสักอย่างเพื่อจะเป็นตัวแทนของความธรรมดาของในรูปแบบมิติอื่นด้วยไม่ใช่แค่รูปแบบของดนตรีอย่างเดียวอยากให้เห็นการทำงานด้วยว่าตรงเนี้ยเราทำกันยังไงเราสื่อสารกันยังไงเรามีระบบแบบไหนเราวางแผนกันยังไงพี่แตงไม่ไหวแตงจะตายแล้วตะกี้พี่พูดจริงว่าพี่ไม่มีสมาธิสัมภาษณ์ดีกว่าสี่สองเจ็ดก็จะเป็นงานที่ไม่ได้แค่พูดถึงเรื่องเพลงอย่างเดียวละมันจะเป็นหนักที่การวางแผนทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กนี่แหละคือ427